This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ดินแดนแห่งออสค่ะสวัสดีครับทุกคนผมพ่อหมดจิตรินเมฆเหลืองครับไม่อยากจะเรียกแม่มดหมีเลยดูไม่ค่อยเข้ากันดูเป็นตัวร้ายมากกว่าดูออกแนวแบบร้ายๆก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องราวของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสค่ะวันนี้เป็นตอนที่2แล้วตอนที่2แล้วเราจะได้เจอกับอะไรบ้างโดโรธีนะคะไปกับโดโรธีซึ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้อีโนอีเนไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลยอยู่ๆก็ถูกหอบมาพร้อมกับบ้านแล้วก็มาลงมาแลนดิ้งที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็เจอคนหน้าตาแปลกๆแล้วก็บอกว่าเป็นแม่มดแล้วก็ไม่รู้จักแคนซัสด้วยงงไปหมดเลยครับแล้วก็บอกว่าขอบใจมากนะเธอได้ช่วยฆ่าแม่มดแห่งตะวันออกไปแล้วอ้าวอะไรกันนี่คือนอกจากโดโรธีจะงงเนี่ยคนอ่านยังงงเลยครับเอ้าอะไรไปฆ่าเมื่อไหร่โดโรธีก็กลายเป็นฮีโร่ไปแล้วนะคะช่วยฆ่าแม่มดตัวร้ายครับแม่มดจะมี4ตัวใช่ไหมคะใช่ครับประจำทิศเหนือใต้ออกตกไอ้ตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยนิสัยไม่ดีใช่ไอ้เหนือกับใต้เนี่ยโอเคแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยมาจากแม่มดข้างเดียวฝั่งเหนือครับที่เขาก็บอกอีก2คนนั่นมันไม่โอเคนะดีเลยเธอฆ่ามันไปซะได้วันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเป็นงานเขียนของอัลแฟรงค์โบมอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิรินะคะเป็นผู้แปลและเรียบเรียงค่ะครับฉบับที่ใช้อยู่นี้นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาซึ่งตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วนะคะครับค่ะตั้งแต่ปี2000ที่ผ่านมาแล้วก็เคยสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วหลายเวอร์ชันมากค่ะแต่ที่ดังที่สุดที่แบบทุกคนน่าจะรู้จักที่สุดนะครับก็คือปี1939ครับนำแสดงโดยจูดี้กาแลนด์โอ้อันนี้ก็รุ่นเดอะมากๆยอดฝีมือคนหนึ่งของวงการครับจูดี้กาแลนด์แล้วก็ต้องมีเพลงประจำเรื่องเนี่ยที่ทุกคนน่าจะจำได้ดีเลยเพลงอะไรอ่ะเพลง Over the Rainbow ครับพี่ที่จะ something somewhere over the rainbow เนี่ยครับพี่ก็คือจากเรื่อง The Wizard of Oz นี่เองโอ้เพลงนี้นี่เป็นเพลงโปรดเลยทีเดียวค่ะครับ Over the Rainbow นะคะครับก็เป็นตำนานเรื่องนึงเลยนะเรื่องนี้เนี่ยจูดี้กาแลนด์เล่นเองร้องเองฟังแล้วก็อยากจะไปหาเพลงนี้มาฟังทันทีครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือในรายการในรายการสดนะครับก็จะจัดไว้ให้ท้ายรายการครับอือฮึค่ะแต่สำหรับคนที่ฟังย้อนหลังก็ขออภัยนะครับน่าจะติดลิขสิทธิ์ครับผมถ้าฟังในเว็บก็จะได้ฟังเพลงด้วยครับต้องเป็นฟังสดด้วยนะครับต้องฟังตอนออกอากาศด้วยอ๋อค่ะค่ะเอาละวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตามไปกับโดโรธีกับตอนที่2พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะแล้วก็ต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเด็กๆฟังได้นะคะชวนมาฟังด้วยกันได้อาจจะใช้เป็นนิทานก่อนนอนแล้วก็ชวนฟังแล้วก็คุยกันฟังเรื่องเดียวกันสบายใจได้เลยค่ะแนะนำให้เปิดเลยครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องคุณลูกๆอยากให้อ่านนิทานก่อนนอนให้ฟังติดหน้าจออะไรแบบนี้นะคะครับมาฟังอันนี้แทนค่ะติดเรื่องจากหน้าจอฟังจากมือถือก็ได้ฟังโดยที่เราไม่ต้องใช้มือถือแล้วก็ไม่ต้องอยู่กับหน้าจอตอนนั้นใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าฟังทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast ครับเปิดในเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ครับสามารถปิดหน้าจอได้อ๋อตอนนี้ปิดหน้าจอได้แล้วปิดหน้าจอได้แล้วครับว้าวเยี่ยมเลยฟังก์ชันเหมือนกับแอปพลิเคชันใช่เพราะฉะนั้นดีงามมากครับผมนี่ยังใช้เป็นประจำเลยเข้าเว็บตัวเองฟังเองค่ะก็สำหรับห้องสมุดหลังไมค์เนี่ยนะคะ
เรานำเสนอเรื่องหลายเรื่องหลายแนวครับคือบางเรื่องเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องไหนที่เหมาะกับเด็กและเด็กฟังได้เราจะรีบบอกทันทีว่าเรื่องนี้ฟังกันได้ทั้งครอบครัวใช่แล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันคาบเกี่ยวมันอาจจะต้องมีวัยวุฒินิดนึงหรือไม่ก็อาจจะต้องผู้ใหญ่ฟังด้วยใช่ฟังไปแล้วก็คุยให้ฟังอธิบายนะคะชวนกันแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ได้แต่เรื่องนี้สบายใจค่ะสบายใจสุดๆครับค่ะเอาละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราตามโดโรธีไปเลยดีกว่าไปสู่ดินแดนแห่งออสและ ความงุนงงต่างๆค่ะแล้วก็เดียวดายด้วยนะตอนนี้อยู่คนเดียวเหมือนถูกทิ้งโตโต้อายุกับโตโต้มีเพื่อนอยู่หนึ่งตัวครับโดโรธีกับโตโต้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยกับตอนที่2ค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสค่ะตอนนี้โดโรธีถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเธอรู้สึกหิวเธอจึงเดินไปที่ตู้กับข้าวแล้วก็ตัดขนมปังให้กับตัวเองเอาเนยทาจนทั่วแล้วก็ทำให้โตโตบ้างจากนั้นก็หยิบเหยือกจากหิ้งถือไปที่ลำธารน้อยเอาน้ำใสสะอาดใส่จนเต็มโตโต้วิ่งไปตามต้นไม้มันเริ่มเห่านกที่เกาะอยู่โดโรธีก็ตามไปจะไปเอาโตโต้มาแล้วเธอก็เห็นผลไม้น่าอร่อยห้อยอยู่ตามกิ่งก้านก็เลยเก็บเอาไว้บ้างเพื่อเป็นอาหารเช้าตามที่เธอปรารถนาจากนั้นโดโรธีก็กลับมาที่บ้านช่วยตนเองแล้วก็โตโต้ด้วยน้ำดื่มอันแสนเย็นสะอาดเท่านี้เธอก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเดินทางไปเมืองมรกตแล้วโดโรธีมีเสื้อผ้าอยู่อีกเพียงหนึ่งชุดเดียวเท่านั้นแต่ก็บังเอิญซักไว้สะอาดแขวนอยู่ที่คอข้างเตียงเป็นผ้าฝ้ายตาหมักรุกสีขาวกับสีน้ำเงินแม้ว่าสีน้ำเงินมันจะซีดจางไปด้วยการซักก็ตามแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังเป็นชุดที่น่ารักอยู่เด็กน้อยทำความสะอาดร่างกายอย่างถี่ถ้วนแล้วก็สวมชุดผ้าฝ้ายอันสะอาดนั้นแล้วก็คาดหมวกสีชมพูไว้บนศีรษะเธอหยิบตะกร้าใบน้อยเอาขนมปังจากตู้ใส่เสียเต็มแล้วก็เอาผ้าขาวคลุมไว้ข้างบนเธอมองดูที่เท้าของเธอแล้วก็เห็นว่ารองเท้าเก่าแล้วก็ขาดรุ่งริ่งแล้วคงจะใช้เดินทางไกลไม่ได้แน่โตโต้โดโรธีพูดโตโต้ก็จ้องหน้าเธอด้วยดวงตาสีดำแล้วก็กระดิกหางเพื่อแสดงว่ามันเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรขณะเดียวกันโดโรธีก็มองไปเห็นรองเท้าของแม่มดแห่งทิศตะวันออกที่วางอยู่บนโต๊ะฉันสงสัยว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะมันคงใช้เดินทางไกลได้ดีทีเดียวเพราะว่ามันไม่มีวันขาดเธอพูดกับโตโต้แล้วก็ถอดรองเท้าคู่เก่าออกลองใส่รองเท้าเงินคู่นั้นซึ่งปรากฏว่าใส่เข้าได้แบบพอดิบพอดีราวกับว่ารองเท้านั้นตัดไว้สำหรับเธอโดยเฉพาะท้ายที่สุดโดโรธีก็หันไปหยิบตะกร้าขึ้นมาไปโตโต้เราจะไปเมืองมรกตกันจะได้ขอให้ออสผู้ยิ่งใหญ่ช่วยพาเรากลับไปที่แคนซัสเธอปิดประตูลั่นกุญแจเอาลูกกุญแจใส่กระเป๋าเสื้ออย่างระมัดระวังแล้วก็ออกเดินทางพร้อมด้วยโตโต้ที่วิ่งตามไปอย่างร่าเริงใกล้ๆนั้นมีถนนหลายสายไม่นานนักเธอก็พบถนนสายที่ปูด้วยอิฐสีเหลืองภายในเวลาไม่ช้าเธอก็มุ่งหน้าไปสู่เมืองมรกตรองเท้าเงินของเธอกระทบท้องถนนสีเหลืองแสนหนานั้นส่งเสียงกรุ้งกริ้งร่าเริงตะวันส่องแสงจ้านกร้องเพลงแสนหวานโดโรธีไม่รู้สึกกังวลมากนัก
และเมื่อเดินไปเธอก็ประหลาดใจที่เห็นภูมิประเทศงดงามรอบด้านเธอเห็นรั้วกั้นเป็นระเบียบข้างถนนทาสีขาวสลับสีน้ำเงินและถัดไปเธอก็เห็นท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยรวงข้าวมีพืชผักเต็มไปหมดแน่นอนพวกมันชกินเป็นชาวไร่ชาวนาที่ดีแล้วก็ปลูกพืชผลได้มากมายบางครั้งบางคราวเธอผ่านบ้านเรือนผู้คนก็ออกมามองเธอแล้วก็โค้งให้เธอผ่านไปทุกคนรู้ว่าเธอเป็นผู้ที่ทำลายแม่มดชั่วร้ายแล้วก็ช่วยปลดปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระจากพันธะบ้านเรือนของพวกมันชกินนั้นแสนจะประหลาดแต่ละหลังมีลักษณะกลมมีหลังคาเป็นโดมใหญ่ทาด้วยสีน้ำเงินเนื่องจากภูมิประเทศทางทิศตะวันออกนี้โปรดปรานสีน้ำเงินยิ่งนักตกเย็นเมื่อโดโรธีเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลและก็เริ่มวิตกว่าเธอจะพักที่ไหนดีเธอก็มาถึงบ้านหลังที่ค่อนข้างใหญ่กว่าหลังอื่นๆที่สนามหญ้าหน้าบ้านมีชายหญิงมากมายเต้นระบำมีคนเป่าขลุ่ยตัวเล็กๆ5คนกำลังเป่าขลุ่ยอยู่ด้วยเสียงอันดังผู้คนหัวเราะแล้วก็ร้องเพลงกันที่โต๊ะตัวใหญ่ใกล้ๆมีผลไม้ถั่วขนมพายขนมเค้กแล้วก็ของน่ากินอื่นๆวางอยู่เต็มไปหมดผู้คนต้อนรับโดโรธีอย่างใจดีเชื้อเชิญให้เธอกินแล้วก็ค้างคืนนี่เป็นบ้านมันชกินที่รวยที่สุดในดินแดนเพื่อนฝูงของเขาต่างมาชุมนุมเพื่อฉลองอิสรภาพจากพันธนาการของแม่มดชั่วร้ายที่เพิ่งจะตายไปโดโรธีกินอาหารเย็นอย่างเต็มใจโดยมีมันชกินที่ชื่อบ็อกซ์ผู้มั่งคั่งคอยดูแลเธออยู่พอกินเสร็จเรียบร้อยเธอก็ไปนั่งดูผู้คนเต้นรำกันและเมื่อบ็อกซ์เห็นรองเท้าเงินของเธอเขาก็บอกว่าเธอคงเป็นนางฟ้าผู้หญิงใหญ่แน่เที่ยวทำไมล่ะเพราะว่าเธอสวมรองเท้าเงินและฆ่าแม่มดร้ายตายนะสิแล้วเธอยังสวมชุดสีขาวด้วยมีแม่มดกับนางฟ้าเท่านั้นที่สวมชุดสีขาวชุดของฉันตาหมากรุกสีน้ำเงินกับขาวโดโรธีพูดขึ้นแล้วก็กรีดรอยยับที่เสื้อเป็นความกรุณาที่เธอสวมเช่นนี้สีน้ำเงินคือสีของมัชกินสีขาวเป็นสีของแม่มดเราเลยรู้ว่าเธอเป็นแม่มดใจดีพอบ็อกซ์พูดแบบนี้โดโรธีก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรผู้คนดูจะคิดว่าเธอเป็นแม่มดไปหมดแต่เธอรู้ดีว่าเธอเป็นเพียงเด็กหญิงธรรมดาธรรมดาที่มาสู่ดินแดนประหลาดแห่งนี้ด้วยเหตุบังเอิญจากพายุไซโครนเท่านั้นเมื่อโดโรธีเบื่อที่จะดูคนเต้นรำบ็อกซ์ก็พาเธอเข้าไปในบ้านเสนอห้องกับเตียงนอนน่ารักให้เธอเตียงนอนนี้มีผ้าปูเตียงสีน้ำเงินและโดโรธีก็หลับสนิทไปจนรุ่งเช้าโดยมีโตโต้นอนขดอยู่ที่พรมสีน้ำเงินข้างๆวันรุ่งขึ้นโดโรธีกินอาหารเช้าอย่างสุขใจแล้วก็มองดูทารกมันชกินที่เล่นอยู่กับโตโต้ดึงหางมันแล้วก็หัวเราะเอิ๊กอักทำให้โดโรธีขบขันยิ่งนักโตโต้กลายเป็นสิ่งที่น่าชงนงดงามของคนทั่วไปเพราะว่าพวกมันชกินไม่เคยเห็นหมามาก่อนนี่บ็อกซ์ไกลเท่าไหร่จึงจะถึงเมืองมรกตฉันเองก็ไม่รู้ฉันไม่เคยไปเลย
ป็นการดีที่ผู้คนจะอยู่ใกล้ๆออสถ้าไม่มีธุรกิจอะไรกับเขาทางไปเมืองมรกตนั้นไกลเธอต้องไปหลายวันภูมิประเทศแถบนี้อุดมสมบูรณ์น่าอยู่แต่เธอจะต้องผ่านไปในที่กันดารอันตรายก่อนจะสุดจุดหมายปลายทางของการเดินทางคำตอบของบ็อกซ์ทำให้โดโรธีกังวลเล็กน้อยแต่เธอก็รู้ดีว่าออสผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้เธอกลับไปยังแคนซัสได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะไม่ถอยหลังกลับโดโรธีกล่าวอำลามวลมิตรแล้วก็เริ่มออกเดินทางไปตามถนนอิฐสีเหลืองอีกครั้งเมื่อเดินไปได้หลายไมล์เธอก็คิดว่าควรจะหยุดพักสักทีเธอปีนขึ้นไปบนขอบรั้วข้างถนนนั่งลงนั่งลงตรงรั้วที่เต็มไปด้วยไร่ข้าวโพดมากมายและไม่ไกลจากนั้นเท่าไหร่เธอก็เห็นหุ่นไล่กาตัวหนึ่งแขวนอยู่บนเสาสูงเพื่อเอาไว้ไล่นกไปจากข้าวโพดที่กำลังสุกอารามเด็กหญิงเอามือเท้าคางเพ่งพินิจหุ่นไล่กาแล้วก็เห็นว่าหัวของมันทำด้วยกระสอบใบน้อยยัดฟางมีสีทำตาจมูกปากเพื่อให้ดูเป็นใบหน้าหมวกยอดแหลมสีน้ำเงินใบเก่าๆซึ่งก็คงจะเป็นหมวกของพวกมันชกินสักคนหนึ่งวางแมะอยู่บนหัวรูปร่างส่วนที่เหลือสวมเสื้อผ้าสีน้ำเงินชุดหนึ่งซึ่งมีสีจางและขาดวินข้างในอัดด้วยฟางที่เท้ามีรองเท้าบูทเก่าๆลายสีน้ำเงินเหมือนกับที่ผู้คนในดินแดนแถบนี้ใช้กันตัวหุ่นนั้นถูกยันขึ้นไปเหนือต้นข้าวโพดแขวนหลังติดกับเสาไว้ในขณะที่โดโรธีเฝ้ามองหุ่นไล่กาที่มีสีแล้วก็ทำหน้าประหลาดอย่างพินิจพิเคราะห์เธอแปลกใจที่เห็นตาข้างหนึ่งของมันก็พริบให้เธอช้าๆตอนแรกโดโรธีคิดว่าเธอคงหลงไปเองเพราะไม่มีหุ่นไล่กาในแคนซัสตัวไหนที่กระพริบตาได้แต่แล้วต่อมาหุ่นไล่กาก็กลับพงกหัวให้เธออย่างเป็นมิตรเธอจึงปีนลงจากรั้วเดินเข้าไปหาหุ่นไล่กาในขณะที่โตโต้ก็วิ่งเห่าไปรอบๆเสานั้นสวัสดีเธอพูดได้ด้วยเหรอแน่สิสบายดีไหมสบายดีขอบใจและเธอล่ะสบายดีเหรอฉันไม่สบายเลยหน้าเบื่อที่ถูกแขวนอยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืนให้ไล่กาอ้าวแล้วเธอลงมาไม่ได้หรือไงไม่ได้มีเสาติดหลังฉันอยู่ถ้าเธอจะกรุณายกเสาออกฉันจะเป็นหนี้บุญคุณอย่างยิ่งทีเดียวโดโรธีชูแขนทั้งสองขึ้นแล้วก็ยกเอาตัวหุ่นออกมาจากเสาตัวหุ่นนั้นแสนเบาเพราะว่ายัดด้วยฟางขอบคุณมากฉันรู้สึกราวกับเป็นคนใหม่ทีเดียวหุ่นไลกาพูดเมื่อถูกจับวางบนพื้นดินโดโรธีงงมากประหลาดใจที่ได้ยินหุ่นพูดได้แล้วก็เห็นมันโค้งให้พร้อมกับเดินมาข้างๆเธอว่าแต่เธอเป็นใครแล้วเธอจะไปไหนหุ่นไล่กาถามหลังจากที่พอลงมาได้มันก็ยืดแข้งยืดขาแล้วก็หาวนอนฉันชื่อโดโรธีฉันกำลังจะไปเมืองมรกตจะไปขอให้ออสผู้ยิ่งใหญ่ส่งฉันกลับแคนซัสน่ะแล้วเมืองมรกตอยู่ที่ไหนแล้วออสเป็นใครเอ้าทำไมล่ะนี่เธอไม่รู้เลยหรอกหรือไม่จริงๆฉันไม่รู้อะไรเลยเธอไม่เห็นหรือไงฉันถูกยัดเป็นหุ่นเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่มีมันสมองโอ้ฉันเสียใจกับเธอจริงๆเธอคิดว่าถ้าฉันไปเมืองมรกตกับเธอออสผู้ยิ่งใหญ่จะให้มันสมองแกฉันได้ไหมฉันตอบไม่ได้หรอกนะแต่เธอจะไปกับฉันก็ได้ถ้าเธออยากไปแม้ออสจะไม่ให้มันสมองแต่เธอก็คงไม่แย่ไปกว่านี้หรอกนะจริงสินี่นะ
ฉันไม่วิตกว่าแขนขาและตัวฉันยัดฟางเพราะฉันเนี่ยถูกทำร้ายไม่ได้เลยถ้ามีใครมาร้อยนิ้วฉันหรือเอาเข็มมาแทงฉันก็ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่รู้สึกเลยแต่ฉันไม่อยากให้ใครเรียกว่าไอ้โง่ถ้าหัวฉันมีแต่ฟางยัดแทนที่จะมีมันสมองอย่างของเธอฉันจะรู้เรื่องอะไรต่ออะไรได้ยังไงล่ะฉันเข้าใจดีว่าเธอรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าเธอจะมากับฉันฉันจะขอร้องออสให้ช่วยเธอเท่าที่จะช่วยได้ขอบใจนะหุ่นไลกาตอบอย่างสำนึกบุญคุณทั้งคู่พากันเดินกลับไปที่ถนนโดโรธีช่วยหุ่นไลกาข้ามรั้วแล้วก็เริ่มออกเดินไปตามทางอิฐสีเหลืองมุ่งไปสู่เมืองมรกตตอนแรกๆโตโต้ไม่ชอบส่วนเพิ่มเติมที่มีเข้ามาเลยคือไม่ชอบแล้วก็ไม่คุ้นกับหุ่นไล่กามันเที่ยวดมไปรอบตัวหุ่นเหมือนกับสงสัยว่าน่าจะมีรังหนูซ่อนอยู่ในฟางนั้นโตโต้มักจะขู่คำรามหุ่นไล่กาอย่างไม่เป็นมิตรนักแต่โดโรธีก็บอกกับเพื่อนใหม่ว่าช่างโตโต้มันเถอะมันไม่เคยกัดใครหรอกโอ้ยฉันไม่กลัวหรอกมันทำร้ายฟางไม่ได้หรอกนี่ให้ฉันช่วยถือตะกร้าให้เธอนะฉันไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเหนื่อยไม่เป็นนี่ฉันจะบอกความลับของกับเธอให้มีสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้นะที่ฉันกลัวอะไรหรอชาวนามันสกินที่สร้างเธอขึ้นมาน่ะหรอไม่ใช่ฉันกลัวไม้ขีดจุดไฟต่างหากนี่คือความกลัวของหุ่นไล่กาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความลับของมันก็ได้2-3 ชั่วโมงผ่านไปถนนเริ่มครุขระการเดินทางลำบากขึ้นจนเจ้าหุ่นไล่กาสะดุดอิฐสีเหลืองซึ่งปูไม่เสมอกันอยู่บ่อยๆที่จริงบางทีถนนก็ขาดไม่เชื่อมต่อกันมีหลุมที่โตโต้กระโดดข้ามไปและโดโรธีต้องเดินอ้อมส่วนหุ่นไล่กาที่ไม่มีมันสมองมันเดินตรงไปเรื่อยแล้วก็ตกลงไปในหลุมกระแทกอิฐแข็งอย่างจังอย่างไรก็ตามมันไม่บาดเจ็บนักและโดโรธีก็ดึงมันขึ้นยืนบนขาได้อีกเจ้าหุ่นไล่กาหัวเราะในความผิดพลาดกับเธออย่างร่าเริงไร่นาแถบนี้ไม่ได้รับการดูแลดีเท่ากับที่ผ่านมามีบ้านเรือนน้อยลงและผลิตผลของต้นไม้ก็ไม่หนาแน่นยิ่งเดินไกลออกไปก็ยิ่งท้อท้าภูมิประเทศดูเปล่าเปลี่ยวยิ่งขึ้นพอตกกลางวันพวกเขาก็นั่งลงข้างถนนใกล้ลำธารสายน้อยโดโรธีเปิดตะกร้าเอาขนมปังออกมาแล้วเธอก็ส่งขนมปังให้หุ่นไล่กา1ชิ้นแต่มันปฏิเสธฉันไม่เคยหิวและมันเป็นสิ่งดีที่ฉันไม่หิวสำหรับปากของฉันน่ะเป็นเพียงแค่สีและถ้าฉันต้องตัดช่องที่ปากเพียงเพื่อจะได้กินฟางที่ยัดอยู่ในหัวฉันอาจจะทะลักออกมาและนั่นจะทำให้หัวของฉันมีสภาพย่ำแย่โดโรธีเห็นได้ทันทีว่าเจ้าหุ่นไล่กาพูดจริงเธอจึงเพียงแค่พยักหน้าแล้วก็กินขนมปังของเธอต่อนี่โดโรธีเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังบ้างสิแล้วก็เล่าดินแดนที่เธอจากมาด้วยหุ่นไล่กาพูดขึ้นเมื่อโดโรธีกินอาหารเที่ยงเสร็จดังนั้นเด็กหญิงก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับแคนซัสให้มันฟังเธอเล่าว่าที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างดูเป็นสีเทาหม่นหมองแล้วก็เล่าว่าพายุไซโครนได้หอบเธอมายังดินแดนประหลาดแห่งออสนี้
หุ่นไล่กาฟังอย่างสนอกสนใจก่อนจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเธอจึงอยากจะจากดินแดนอันสวยงามแห่งนี้กลับไปยังดินแดนที่หม่นหมองแห้งแล้งที่เธอเรียกว่าแคนซัสด้วยนั่นเพราะว่าเธอไม่มีสมองไม่ว่าบ้าจะยากจนหม่นหมองเพียงใดเราผู้คนที่มีเลือดเนื้อก็อยากอยู่ที่นั่นมากกว่าในแดนใดแม้จะงดงามเพียงไรก็ตามไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านหรอกเจ้าหุ่นไล่กาถอนใจแน่นอนฉันไม่เข้าใจถ้าหัวเธอมีแต่ฟางยัดอย่างหัวฉันเธอก็อาจมาอยู่ที่งดงามอย่างนี้กันหมดแล้วแคนซัสก็จะไม่มีคนอยู่เลยแคนซัสเนี่ยโชคดีนะที่เธอมีมันสมองว่าแต่ว่าเธอจะไม่เล่าเรื่องอะไรให้ฉันฟังเลยเหรอตอนที่เราหยุดพักกันอยู่นี่หุ่นไลกามองเด็กหญิงด้วยความเศร้าสร้อยไอ้ชีวิตฉันสั้นนักจนฉันเนี่ยแทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆฉันเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อวานนี้เองอะไรในโลกที่เกิดขึ้นก่อนเวลานั้นน่ะฉันไม่รู้เรื่องเลยโชคดีที่เมื่อชาวนาทำหัวฉันขึ้นสิ่งแรกที่เขาทำคือเขียนรูปหูให้ฉันดังนั้นฉันจึงได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นมีมัชกินอีกคนอยู่กับเขาและสิ่งแรกที่ฉันได้ยินชาวนาพูดก็คือเธอชอบหูนี่ไหมมันไม่ตรงนี่ไม่เป็นไรมันก็หูเหมือนกันนั่นแหละทีนี้ฉันจะวาดตานะชาวนาพูดแล้วเขาก็เขียนตาขวาให้ฉันและทันทีที่เขียนเสร็จฉันก็พบว่าตัวเองกำลังจ้องดูเขากับสิ่งรอบกายด้วยความตื่นเต้นทีเดียวเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นโลกตานั่นสวยดีนี่มันสกินตั้งข้อสังเกตขณะเฝ้าดูชาวนาสีน้ำเงินเหมาะกับสีตาทีเดียวฉันคิดว่าจะเขียนตาอีกข้างให้ใหญ่สักหน่อยชาวนาพูดเมื่อตาข้างที่สองเสร็จฉันก็เห็นได้ดีกว่าเดิมแล้วเขาก็เขียนจมูกกับปากให้ฉันแต่ฉันไม่ได้พูดหรอกเพราะตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าปากเนี่ยเอาไว้ทำอะไรฉันก็สนุกกับการเฝ้าดูพวกเขาทำตัวกับแขนขาให้ฉันและเมื่อเขามัดหัวให้ฉันในที่สุดฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจยิ่งเพราะคิดว่าฉันเนี่ยดีเท่าๆกับคนอื่นนั่นแหละหมอนี่จะไล่กาไปเร็วทีเดียวมันดูเหมือนคนจริงๆเลยเอาทำไมล่ะมันก็เป็นคนนี่นะฉันน่ะเห็นด้วยกับเขาอย่างยิ่งชาวนาหนีบฉันไว้ใต้แขนพาไปไร่ข้าวโพดแล้วก็เอาฉันเนี่ยแขวนกับเสาสูงตรงที่เธอมาพบฉันนั่นแหละเขากับเพื่อนเดินจากไปในไม่ช้าแล้วก็ปล่อยให้ฉันอยู่เพียงผู้เดียวฉันไม่ชอบถูกปล่อยไว้อย่างนั้นเลยฉันพยายามเดินตามเขาไปแต่เท้าฉันไม่แตะพื้นฉันถูกบังคับให้ติดอยู่กับเสานั่นเป็นการใช้ชีวิตอย่างเปล่าเปลี่ยวยิ่งฉันไม่มีอะไรจะต้องคิดถึงเพราะเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองกากับนกต่างๆบินลงมาที่ไร่ข้าวโพดแต่ทันทีที่เห็นฉันมันก็บินหนีไปคงคิดว่าฉันเนี่ยเป็นมันชกินทำให้ฉันชอบใจมากทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นบุคคลสำคัญยิ่งครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้ากาแก่ตัวหนึ่งบินมาใกล้ฉันแล้วหลังจากจ้องดูฉันอย่างพินิจพิเคราะห์แล้ว
มันก็กระโดดขึ้นมาเกาะไหล่ฉันพร้อมกับพูดว่ากากาฉันสงสัยจริงๆว่าเจ้าชาวนานั่นคิดจะหลอกฉันด้วยวิธีเปิ่นๆแบบนี้กาก็มีหัวคิดตัวไหนก็ตามจะเห็นได้ทันทีว่าแกยัดฟางไว้เท่านั้นเองแล้วมันก็กระโดดลงไปแทบเท้าฉันกินข้าวโพดเสียมากเท่าที่อยากกินนกอื่นๆเห็นว่าไม่ได้รับอันตรายจากฉันก็เข้ามากินข้าวโพดด้วยดังนั้นในชั่วพริบตาเดียวก็มีฝูงนกฝูงใหญ่อยู่รอบตัวฉันฉันเศร้ากับเหตุการณ์นี้เพราะนี่แสดงว่าฉันไม่ได้เป็นหุ่นไล่กาที่ดีเลยแต่เจ้ากาแก่มันก็ปลอบใจฉันมันพูดว่ากากาถ้าแกไม่มันสมองในหัวสักหน่อยแกคงเป็นคนดีเหมือนใครๆเขาแล้วเป็นคนดีกว่าคนบางคนเสียอีกกากาในโลกนี้มันสมองเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นกาหรือเป็นคนหลังจากที่พวกกาจากไปฉันครุ่นคิดและตัดสินใจว่าจะพยายามอย่างหนักที่จะหามันสมองให้ได้โชคดีที่เธอผ่านมาแล้วก็ดึงฉันลงมาจากเสาที่เธอพูดนั้นฉันมั่นใจว่าออสผู้ยิ่งใหญ่จะให้มันสมองฉันทันทีที่เราไปถึงเมืองมรกตฉันก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะเธอดูอยากจะได้มันเหลือเกินโอ้ใช่สิฉันอยากได้มันเป็นความรู้สึกไม่สบายเลยที่รู้ว่าตนเป็นไอ้โง่เอาละเอาละไปกันเถอะโดโรธีส่งตะกร้าให้กับหุ่นไล่กาหลังจากนั้นก็ไม่มีรั้วข้างถนนอีกเลยพื้นดินก็ครุขระขาดการคลาดไถใกล้ค่ำพวกเขาเดินทางมาถึงป่าใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นสูงใหญ่ชิดกันจนกิ่งก้านจรดกันเหนือถนนอิฐสีเหลืองใต้ต้นไม้ดูเกือบมืดเพราะว่ากิ่งกั้นแสงตะวันเอาไว้หมดแต่นักเดินทางก็ไม่หยุดเดินต่อเข้าป่าไปเดินกันมาซะเหนื่อยเลยนะคะครับน่าสงสารหุ่นไล่กาโธ่อยากมีสมองอยากมีสมองเพราะว่าสมองเป็นส่วนสำคัญที่สุดครับพ่อมดแห่งออสน่าจะให้สิ่งนี้กับมันได้ก็เลยยินดีที่จะเดินตามโดโรธีไปด้วยนะคะคนหนึ่งอยากกลับบ้านคนหนึ่งอยากได้สมองต่างคนต่างก็มีสิ่งที่อยากได้จากออสแต่ออสยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับว่ามีคนตามหาพร้อมด้วยความหวังความฝันถ้ามีออสอยู่จริงคุณผู้ฟังแล้วก็เด็กๆมีความหวังมีความฝันอะไรอยากจะให้ออสช่วยไหมคะผมอยากเป็นออสครับคุณจิตรินโชคดีนะนี่โชคดีที่ไม่ได้ไปหาออสโชคดีของใครไม่รู้ถ้าผมไปหาออสแบบโดโรธีผมคงอาจจะตายตั้งแต่โดนพายุแล้วครับตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางตามโดโรธีไปและโดโรธีก็มีเพื่อนใหม่แล้วเป็นเจ้าหุ่นไล่กาใจดีแต่ไม่มีสมองครับแล้วก็มีโตโต้นะคะมีโตโต้หนึ่งคนกับอีก2ตัวใช่ไหมหุ่นไล่กานี่ก็ต้องนับเป็นตัวใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนนี่คือตอนที่2นะคะของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสค่ะงานเขียนของแอลฟรังค์โบมชันวิทย์เกษตรสิริแปลและเรียบเรียงนะคะฉบับที่ใช้อยู่เป็นของสำนักพิมพ์เรือนปัญญาค่ะณขณะนั้นนะคะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยและคุณผู้ฟังคะในขณะที่เราเล่าเรื่องดีๆสนุกๆให้คุณได้ฟังซึ่งคุณสามารถติดตามฟังได้พร้อมกับเด็กๆนะคะฟังกันได้ทั้งครอบครัวเลยขณะเดียวกันค่ะคุณก็สามารถที่จะแนะนำ
หรือว่าหยิบเอาหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็เล่ามาให้เราฟังได้อัดลงสมาร์ทโฟนนะคะใช้สมาร์ทโฟนอัดแล้วก็ส่งมาให้เราในกิจกรรมที่ชื่อว่าอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งกันมานะครับทางอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ @thaipbs.or.th ครับอย่าลืมส่งรูปถ่ายคู่กับหนังสือที่อ่านแล้วก็เขียนบรรยายความรู้สึกมาด้วยนะครับเรามีกระเป๋าผ้าพับกระเป๋าพับที่เป็นผ้าไม่รู้จะเรียกยังไงเอาเป็นว่าเป็นกระเป๋าแล้วกันมันดีงามมากค่ะครับจะเป็นของรางวัลนะคะที่จะส่งเป็นการขอบคุณสำหรับทุกๆคลิปนะคะที่ได้ออกอากาศค่ะกำลังรอฟังอยู่อย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีเรื่องที่ตัวเองชื่นชอบที่แตกต่างกันไปซึ่งนั่นก็จะทำให้เราได้ฟังเรื่องที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะตอนนี้อาจจะต้องเร่งเดินทางนิดนึงนะคะคุณจิตรินครับเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไปถึงช้าใช่ไหมใช่เพราะว่าโดโรธีก็อยากกลับบ้านเต็มทีแล้วในขณะที่หุ่นไล่กาก็อยากมีสมองเต็มทีแล้วเหมือนกันโดนคนดูถูกอยู่เรื่อยเลยใช่ใจดีแต่ไม่มีสมองไม่โอเคหุ่นไล่กาบอกไม่เอาอยากมีสมองเอาละค่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วนะคะไปกันต่อเลยค่ะกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสกับการเดินทางของโดโรธีและเพื่อนๆค่ะถ้าถนนนี้เข้าไปข้างในได้มันก็ต้องโผล่ออกมาอีกจนได้ถ้าเมืองมรกตอยู่สุดอีกด้านถนนเราก็ต้องไปไม่ว่ามันจะนำเราไปที่ไหนใครๆเขาก็คิดอย่างนั้นก็แน่ละสินั่นแหละฉันถึงรู้ถ้าต้องใช้มันสมองคิดฉันคงไม่พูดออกมาหรอกประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปแสงจางลงทุกทีทุกทีพวกเขาเริ่มสะดุดไปมาในความมืดโดโรธีมองอะไรไม่เห็นแต่โตโต้มองเห็นเพราะว่าหมาบางตัวมองเห็นได้ดีในที่มืดแล้วหุ่นไล่กาก็ประกาศว่าตนเห็นได้ดีเท่าๆกลางวันดังนั้นเธอจึงเกาะแขนมันแล้วก็ตามติดไปได้ดีพอควรนี่ถ้าเธอเห็นบ้านสักหลังหรือว่าอะไรที่เราจะพักแรมได้เธอต้องบอกฉันนะมันไม่สะดวกเลยอ่ะที่เดินในความมืดแบบนี้จากนั้นไม่นานเจ้าหุ่นไล่กาก็หยุดเดินฉันเห็นกระท่อมเล็กทางขวาของเราสร้างด้วยขอและกิ่งไม้เราไปที่นั่นกันไหมไปสิไปแน่ๆฉันเหนื่อยเต็มทีแล้วดังนั้นเจ้าหุ่นไล่กาจึงพาโดโรธีผ่านต้นไม้เข้าไปจนถึงกระท่อมโดโรธีเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเจอเตียงปูใบไม้แห้งอยู่ที่มุมหนึ่งเด็กหญิงรีบล้มตัวลงนอนทันทีแล้วก็หลับสนิทไปไหนไม่ช้าโดยมีโตโต้อยู่ข้างๆส่วนหุ่นไล่กาซึ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ยืนอยู่ที่อีกมุมหนึ่งแล้วก็เฝ้าคอยอยู่อย่างอดทนจนรุ่งเช้าเมื่อโดโรธีตื่นขึ้นตะวันกำลังส่องแสงผ่านหมู่ไม้ลงมาตอนนั้นโตโต้ออกไปไล่นกกับกระรอกอยู่ข้างนอกเธอลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองไปรอบๆเจ้าหุ่นไล่กายังคงยืนอยู่ที่มุมห้องอย่างอดทนเฝ้ารอเธอนี่เราต้องไปหาน้ำกันเอ๊ะทำไมเธอต้องการน้ำล่ะเอ้าก็เพื่อล้างหน้าให้สะอาดจากฝุ่นถนนน่ะสิ
แล้วก็จะเอามาดื่มขนมปังแห้งจะได้ไม่ติดคออืมคงไม่สะดวกนะที่ถูกสร้างโดยเนื้อหนังเพราะว่าเธอต้องนอนต้องกินต้องดื่มอย่างไรก็ตามเธอมีมันสมองแล้วมันก็มีค่ามากพอคุ้มกับความกังวลที่จะคิดอ่านได้อย่างดีด้วยแล้วพวกเขาก็ออกจากกระท่อมแล้วก็เดินผ่านแมกไม้จนพบน้ำพุน้อยๆที่มีน้ำใสแจ๋วโดโรธีกินแล้วก็ชำระร่างกายแล้วเธอก็กินอาหารเช้าเด็กหญิงพบว่าไม่มีขนมปังเหลืออยู่มากเท่าไหร่ในตะกร้าเธอขอบใจนักที่หุ่นไล่กาไม่ต้องกินอะไรเลยเพราะว่าขนมปังมีเกือบไม่พอแม้สำหรับเธอกับโตโต้ในวันนี้เมื่อเธอกินอาหารเสร็จและกำลังจะเดินกลับไปที่ถนนอิฐสีเหลืองเธอก็ประหลาดใจที่ได้ยินเสียงครวญครางอย่างหนักไม่ไกลจากเธอนักเอ๊ะอะไรน่ะฉันนึกไม่ออกเลยเราไปดูกันก็ได้ตอนนั้นเสียงครางดังมาถึงหูอีกครั้งเสียงดูจะมาจากทางด้านหลังพวกเขาหันกลับและเดินผ่านไปเพียง 2-3 ก้าวโดโรธีเห็นอะไรบางอย่างส่องแสงสะท้อนรัศมีแดดที่ตกต้องอยู่ระหว่างแมกไม้เธอวิ่งไปที่นั่นหยุดชะงักแล้วก็ร้องขึ้นอย่างประหลาดใจไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถูกโค่นไว้ล้มลงเพียงส่วนหนึ่งข้างๆมีชายทำด้วยดีบุกทั้งตัวยืนอยู่มือทั้งสองถือขวานชูไว้หัวกับแขนขาของเขาถูกเชื่อมติดกับตัวเขายืนนิ่งราวกับว่าไม่สามารถกระดุกกระดิกได้แม้แต่น้อยโดโรธีมองชายผู้นั้นพร้อมกับหุ่นไล่กาด้วยความประหลาดใจส่วนโตโต้ก็เห่าเสียงแหลมแล้วก็เข้างับที่ขาดีบุกซึ่งทำให้มันเจ็บฟันนี่เธอใช่ไหมที่ส่งเสียงร้องครางนั่นน่ะใช่แล้วฉันร้องครางมาปีหนึ่งแล้วไม่มีใครได้ยินหรือมาช่วยฉันก่อนหน้านี้เลยชายดีบุกตอบแล้วฉันจะช่วยเธอได้อย่างไรเล่าเธอไปเอากระป๋องน้ำมันมาหยอดข้อต่อฉันทีมันขึ้นสนิมเสียจนฉันขยับไม่ได้ถ้าหล่อลื่นน้ำมันดีฉันก็จะสบายในไม่ช้าเธอจะเห็นกระป๋องน้ำมันวางอยู่บนชั้นในกระท่อมของฉันน่ะโดโรธีรีบวิ่งกลับไปที่กระท่อมทันทีแล้วก็เจอกระป๋องน้ำมันนั่นเธอกลับมาแล้วก็ถามขึ้นด้วยความกระวนกระวายข้อต่อของเธอตรงไหนหรอเธอหยอดน้ำมันตรงคอฉันก่อนอืมโดโรธีหยอดน้ำมันลงไปแล้วก็พบว่าข้อต่อของชายตัดไม้ดีบุกนั้นมันขึ้นสนิมมากจริงๆหุ่นไล่กาจับดีบุกและขยับมันอย่างเบาๆจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งจนมันเคลื่อนได้อย่างสะดวกครั้นแล้วชายตัดไม้ดีบุกก็สามารถขยับหัวได้เองทีนี้ก็หยอดน้ำมันตรงแขนฉันโดโรธีก็หยอดน้ำมันลงไปที่แขนเจ้าหุ่นไล่กาก็ช่วยบีบแขนให้อย่างระมัดระวังจนกระทั่งปลอดจากสนิมแล้วก็กลับมาดีเหมือนของใหม่ชายตัดไม้ดีบุกแสดงความพอใจปล่อยขวานลงพิงกับต้นไม้โอ้ช่วยได้ดีเหลือเกินฉันถือขวานนี่ไว้กลางอากาศตั้งแต่ฉันขึ้นสนิมดีใจที่วางมันลงได้ในที่สุดทีนี้ถ้าเธอจะหยอดน้ำมันที่ขาฉันก็จะสบายขึ้นมาอีกครั้งโดโรธีและเจ้าหุ่นไล่กาก็ช่วยกันหยอดน้ำมันให้ที่ขาจนกระทั่งชายตัดไม้ดีบุกเคลื่อนไหวได้สะดวกมันขอบใจแล้วขอบใจอีกที่ช่วยมาปลดปล่อยชายตัดไม้ดีบุกดูสุภาพเรียบร้อย
และสำนึกในบุญคุณยิ่งนักฉันอาจจะต้องยืนอยู่ที่นั่นตลอดไปถ้าเธอไม่บังเอิญผ่านมาดังนั้นเธอจึงช่วยชีวิตฉันไว้ทีเดียวว่าแต่เธอมาที่นี่กันได้อย่างไรหรอเรากำลังเดินทางไปเมืองมรกตเพื่อไปหาออสผู้ยิ่งใหญ่แล้วเราก็มาหยุดพักแรมที่กระท่อมของเธอทำไมเธอถึงอยากไปพบออสล่ะฉันอยากให้เขาส่งฉันกลับแคนซัสน่ะและหุ่นไล่กาก็อยากให้เขาช่วยใส่มันสมองในหัวชายตัดไม้ดีบุกดูจะคิดหนักอยู่ชั่วขณะแล้วเธอคิดว่าออสจะให้หัวใจฉันได้ไหมทำไมล่ะฉันเดาว่าคงจะได้ละมั้งมันคงง่ายๆเท่าๆกับให้มันสมองแก่หุ่นไล่กานั่นแหละจริงสินะดังนั้นถ้าเธอให้ฉันร่วมไปกับคณะด้วยฉันก็อยากจะไปเมืองมรกตจะได้ขอร้องออสให้ช่วยฉันมาสิเจ้าหุ่นไล่กาพูดอย่างดีใจโดโรธีเองก็บอกว่าเธอก็ดีใจมากที่ชายตัดไม้ดีบุกจะมาร่วมทางไปด้วยกันดังนั้นชายตัดไม้ดีบุกจึงแบกขวานขึ้นบ่าและทั้งหมดก็ออกเดินผ่านเข้าไปในป่าจนมาถึงถนนที่ปูด้วยอิฐสีเหลืองชายตัดไม้ดีบุกขอให้โดโรธีเอากระป๋องน้ำมันใส่ไว้ในตะกร้าของเธอเพราะว่าถ้าฉันเจอฝนแล้วขึ้นสนิมอีกฉันคงต้องการกระป๋องน้ำมันอย่างยิ่งเชียวโชคดีไม่น้อยที่ได้สหายใหม่ร่วมคณะในไม่ช้าเมื่อพวกเขาออกเดินทางอีกก็มาถึงที่ซึ่งมีต้นไม้และกิ่งก้านหนาทึบอยู่เหนือถนนจนคนเดินผ่านไปไม่ได้แต่ชายตัดไม้ดีบุกลงมือทำงานด้วยขวานและก็ตัดต้นไม้ออกได้เป็นอย่างดีในไม่ช้ามันก็สามารถตัดไม้เปิดทางผ่านให้กับคณะทั้งหมดโดโรธีครุ่นคิดหนักขณะที่เดินทางจนเธอไม่ได้สังเกตว่าหุ่นไล่กาสะดุดลงไปในหลุมแล้วก็กลิ้งลงไปข้างถนนจริงสิมันต้องเรียกให้เธอช่วยพยุงให้ทำไมเธอไม่เดินอ้อมหลุมเล่าชายตัดไม้ดีบุกถามหุ่นไล่กาตอบอย่างร่าเริงว่าฉันรู้ไม่พอนะหัวฉันยัดด้วยฟางเธอรู้ไหมนั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้ฉันไปหาออสเพื่อขอมันสมองจากเขาโอ้ฉันเข้าใจแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันสมองไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในโลกหรอกนะแล้วเธอมีมันสมองไหมไม่มีหัวฉันว่างเปล่าทีเดียวครั้งหนึ่งฉันเคยมีมันสมองและมีหัวใจด้วยดังนั้นหลังจากลองเทียบทั้งสองอย่างแล้วฉันก็อยากมีหัวใจมากกว่าเอาทำไมล่ะฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเธอจึงจะรู้ดังนั้นในขณะที่เดินทางผ่านป่าไปชายตัดไม้ดีบุกก็เล่าเรื่องของเขาให้ฟังดังต่อไปนี้รู้นะว่าอยากฟังแต่ว่าขออึบไว้ก่อนครับติดไว้ก่อนนะคะครับรอฟังตอนต่อไปค่ะตอนที่3ของพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสทั้งที่เคยมีทั้งมันสมองทั้งหัวใจทำไมอยู่ๆไม่มีนั่นน่ะสินี่เป็นเรื่องราวเป็นความลับที่น่าสนใจนะคะของชายตัดไม้ดีบุกสมาชิกคนใหม่ของคณะโดโรธีนะคะแล้วก็ช่วยได้เยอะเลย
วลาที่เดินทางผ่านป่าไม้มีอุปกรณ์มีเครื่องมือใช่ไหมใช่มีพละกำลังด้วยเพราะว่าตัวเป็นดีบุกกลัวอย่างเดียวค่ะกลัวน้ำกลัวน้ำครับสนิมเดี๋ยวเป็นสนิมความชื้นนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะอันตรายมากๆนะคะไม่งั้นแข้งขายึดหมดเด็กๆน่าจะเริ่มสนุกกันแล้วนะคะอย่าว่าแต่เด็กๆเลยครับผมเนี่ยเริ่มสนุกแล้วครับนะเรื่องน่าสนใจมากครับชวนกันฟังได้เลยค่ะใครที่ฟังแล้วชื่นชอบอย่าลืมบอกต่อนะคะบอกต่อไปยังคนที่คุณรักบอกต่อไปกับเด็กๆนะคะดึงเข้ามาจากหน้าจอแล้วก็มาฟังเรื่องจากหน้าจอแทนที่จะจดจ่อสายตาอยู่กับหน้าจอค่ะแล้วก็ปลดปล่อยให้จินตนาการได้เดินทางไปกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสงานเขียนของแอลฟรังโบมนะคะซึ่งเขียนเรื่องนี้ไว้ประมาณ100กว่าปีที่ผ่านมาอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริแปลและเรียบเรียงค่ะครับคุณจิตรินจะว่าอย่างไรหรืออ๋อเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าถึงแม้จะพูดว่าเป็นร้อยปีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเก่าขนาดนั้นนะครับพี่เพราะว่าเทพนิยายนี่มันอยู่เหนือกาลเวลาเนาะใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆแต่ก็ยังถือว่าไปได้ไม่ไกลนะกำลังจะเขาเรียกว่ารวบรวมสมัครพรรคพวกตอนนี้เหมือนคล้ายๆว่าโดโรธีต้องหาบุคคลเพื่อที่จะไปหาออสด้วยกันค่ะคนหนึ่งอยากได้สมองสมองไอ้เจ้านี่อยากได้หัวใจแม่ใช่ไหมโดโรธีแค่อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านฉันอยากกลับบ้านอย่างเดียวง่ายๆแต่ยากมากเพราะฉะนั้นติดตามต่อไปตอนหน้านะคะและถ้าฟังแล้วมีความคิดเห็นมีความรู้สึกอย่างไรอยากแจ้งผลการรับฟังอยากพูดคุยอยากทักทายอยากที่จะบอกให้รู้ว่าฉันฟังเธออยู่นะฉันฟังเธออยู่ที่นี่ที่โน่นที่นั่นสื่อสารทักทายกันมาได้เลยนะคะจะส่งอินบ็อกซ์ไปที่เพจไทย PBS Podcast ก็ได้ส่งมาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทิ้งคลิปเอาไว้ใน YouTube เอ้ยทิ้งคอมเมนต์ครับพี่ทิ้งคอมเมนต์ในคลิปใช่ไหมใน YouTube นะคะก็ได้อีกเช่นกันค่ะครับมีอะไรปิดท้ายไหมคุณจิตรินก็ยังไงทาง YouTube นะครับถ้าอยากได้เรื่องไหนที่มีอยู่ในเว็บไซต์แล้วอยากให้ลง YouTube นี่รบกวนคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับแต่ว่าจะพยายามเลือกเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็แปลกๆไม่คนอาจจะไม่คิดว่ามีอยู่ในเว็บไซต์ขึ้นมาก่อนครับจะได้ตามไปฟังแล้วก็ตามไปใช้บริการได้อย่างเช่นล่าสุดนี่ที่ผ่านมาก็เพิ่งอัพกาวเวลที่บางเพลงไว้โหการตอบรับดีใช้ได้เลยทีเดียวครับพี่เรื่องนี้สนุกมากค่ะแล้วก่อนหน้านั้นปีครับผมก็ลงศพข้างบ้านไว้ครับโอ้โหอันนี้ถล่มทลายไม่คิดว่าคนจะฟังเยอะขนาดนี้อาจจะด้วยชื่อเรื่องหรือเปล่าค่ะเรื่องของคุณสรจักรสิริบริรักษ์นะคะซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะคะเป็นเภสัชกรเป็นนักเขียนที่เก่งมากๆกับเรื่องในแนวสยองขวัญแนวหักมุมสนุกมากๆค่ะเป็นอะไรที่แบบอยู่เหนือการเวลาจริงๆนะคะลองไปติดตามฟังกันได้วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcasts This is Thai PBS Podcastsถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ